นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกสิภิกขเวภิกขุโนโคจโรสะโกเปติโกนิสโยยะทิตังจัตตารโอสติปัฏฐานาติณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในหัวข้อเรื่องว่ายอดของวิปัสสนาให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังสืบต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ท่านผู้มีกุศลและจิตต้องการอยากจะได้บุญได้กุศลหวังผลกำไรแห่งชีวิตเมื่อถึงวันเช่นนี้ต่างก็แสวงหาเสบียงคือกุศลตามที่ตนปรารถนาตามที่ตนเห็นสมควรเช่นไปฟังไปให้ทานไปถวายทานไปรักษาศีลไปไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมตามวัดวาอารามที่อยู่ใกล้ชิดที่จัดให้มีขึ้นเช่นอย่างผู้อยู่ใกล้วัดมหาธาตุทางวัดมหาธาตุก็จัดที่มีเทศทุกวันพระทุกวันอาทิตย์เฉพาะวันพระเริ่มพระสงฆ์ทำวัดไหว้พระสวดมนต์9โมงจากนั้นญาติโยมก็ทำวัดไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เทศให้ญาติโยมฟังหนึ่งกันประการบ่ายก็มีเทศบ่าย2โมงก็มีการนั่งกรรมฐานกันในโบสถ์ในพระอุโบสถวัดพระธาตุและก็ที่โรงเรียนทำที่สร้างใหม่ตอนบ่ายโมงก็มีเดินจงกรมนั่งกรรมฐานกันในธรรมีใจเช้าก็มีบรรยายธรรมะ30นาทีแล้วนั่งกรรมฐานอีกประมาณ30นาทีตอนบ่ายก็ยังมีด้วยหลายแห่งเพื่อที่วัดอื่นถ้าไม่มีก็เชิญไปวัดมหาธาตุได้ถ้ามีไปวัดไหนก็ได้ถ้าไม่มีก็ทำที่บ้านได้ทั้งนั้นเพราะการทำความดีนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอรัญญีจะทำที่ป่าก็ได้ถ้าอยู่ป่ารุกขมูลเลอยู่ใต้คนต้นไม้ก็ทำได้สุญญาคาเรอยู่ที่ว่างเปล่าคือบ้านเรือนของเราก็ทำได้เพราะการทำความดีไม่เลือกสถานที่สามารถจะทำได้แม้อยู่ในคุกอยู่ในตารางก็ทำได้เช่นพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งถูกพระเจ้าแผ่นดินคู่อริจับไปขังไว้ในห้องขังเพราะยังเจริญสมถกรรมฐานดังจนได้ฌานสบายส่วนผู้ที่แย่งเอาสมบัติกลับทุกข์หนักเข้าไปกว่าผู้ที่อยู่ในคุกสี่ด้วยคุกขังได้แต่การแต่ใจเขาไม่ได้ถ้าคนมีธรรมะแล้วก็สุขอยู่ได้ดังนั้นธรรมะเป็นยาหรือเป็นโอสถอันประเสริฐสำหรับบำบัดโรคทางใจโรคทางกายก็พลอยหายไปด้วยเพราะใจสบายสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตมังวรังพระธรรมของพระพุทธเจ้าที่บุคคลได้นำมาประพฤติปฏิบัติสักการะบูชาดีแล้วเป็นโอสถขนานวิเศษทั้งสูงสุดทั้งประเสริฐด้วยพระเจ้ามหากบิลก็ดีพระเจ้าพัทราชิก็ดีสันตติมหาอมาตย์ก็ดีนางปตาจาราก็ดีที่ได้พบความสุขก็เพราะอาศัยพระธรรมแม้ในปัจจุบันบุคคลที่ทุกข์ได้พบพระธรรมก็สุขสบายใจได้แต่ต้องปฏิบัติจริงๆธรรมจารีสุขังเสติคนประพฤติธรรมอยู่เย็นเป็นสุขและในพระไตรปิฎกอายุสสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนประพฤติธรรมเป็นเหตุให้อายุยืนหลายสิ่งหลายประการดังนั้นสมบัติธรรมะในที่นี้ก็มีมาก
เป็นธรรมะขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงก็มีแต่เทพนุเทพยอดของวิปัสสนาคำว่ายอดแปลว่าของที่สูงเช่นยอดตาลหมายอันสุดยอดยอดไม้ตาลเอาที่สุดนั่นแหละยอดเรือนเรือนยอดหมายองค์ที่สูงอะไรที่เป็นยอดยอดคนก็หมายเอาถึงที่มันสูงที่มันเด่นคนสูงคนเด่นสมมติว่ายอดต้นไม้เอาตรงไหนไม่ใช่สมมติแหละข้อเท็จจริงที่เราหากันเอาที่มันสูงที่สุดนั่นเขาเรียกว่ายอดก็แล้วกันท่านกล่าวว่ายอดมีถึงเจ็ดยอดยอดโรคโรคยาชิกขาประมาโรคาเขาไม่หิวเป็นยอดโรคหิวแล้วมันเป็นยอดของโรคอาโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคไม่มีโรคเป็นยอดลาภยอดลาภก็คือไม่มีโรคยอดโรคก็คือหิวยอดลาภก็คือไม่มีโรคเบียดเบียนยอดทรัพย์คืออะไรสันโดษสันตุถีประมังสนังความสันโดษคือรู้จักพอเป็นยอดทรัพย์แล้วยอดญาติยศสาสาประมายตีความคุ้นเคยกันเป็นยอดเป็นยอดญาติเป็นญาติชั้นสูงยอดทุกสังขารสังขาราสังขาราประมาทุกขารูปกับนามเป็นยอดทุกเพราะมันรวมที่นี่หมดเลยแล้วก็ยอดสุขคืออะไรนิพพานนิพพานังประมังสุขังพนิพพานเป็นยอดสุขแล้วยอดคนอยู่ที่ไหนอาสัพโทอากตันดูจะสันทิเทโทจะโยนโรหาตาวกาโสวันตาโสสวัยอุตตมโปริโสยอดคนก็คือ 1. มาคนที่ไม่เชื่อใครเชื่อตัวเองที่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมะมาดีแล้ว 2. คนที่รู้พระนิพพานที่ปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้ 3. คนตัดที่ต่อของวัฏฏะกิเลสวัฏที่ต่อของกิเลสกรรมวัฏที่ต่อของกรรมมีปากวัตที่ต่อของวิบากตัดได้เป็นยอดคนหาตาวกาโสคนหมดโอกาสคือไม่มีโอกาสที่จะให้บาปเกิดขึ้นได้ก็เป็นยอดคนวันตาโสคนสิ้นหวังคือสิ้นปัญหาก็เป็นยอดคนสวัยอุตตมโพริโสนี่แหละคือยอดคนแน่ยอดก็คือของสงฆ์แต่เทพวันนี้ไม่ใช่เทพเจ็ดยอดนี้ประเทศในเจ็ดยอดนี้อยู่เหมือนกันแต่วันนี้เทศเรื่องยอดของวิปัสสนาคำว่ายอดของวิปัสสนานี่หมายเอาตรงไหนก็เป็นปัญหาที่น่าคิดแต่ก็ไม่ต้องคิดเพราะมีหลักฐานอยู่แล้ว วิปัสสนาที่เป็นยอดก็หมายเอาถึงวิปัสสนาที่สูงที่สุดและสูงสุดแค่ไหนก็โปรดฟังต่อไป สูงที่สุดนั้นคือจะถึงนิพพานแล้วจวนจะถึงแล้วนั่นแหละคือยอดของวิปัสสนาแต่จะถึงนิพพานแล้วมันก็เป็นเรายอดไปแล้วมันเหนือแล้วเหนือยอดไปแล้วในที่นี้มันยกไว้ก่อนจะพูดยอดของวิปัสสนาคำว่ายอดของวิปัสสนาคือเอาวิปัสสนาที่สูงที่สูงกว่าเพื่อนสูงกว่าเพื่อนวิปัสสนาทั้งหลายแล้วเอาอะไรเป็นเครื่องวัดเครื่องวัดของยอดก็คือว่าผู้เจริญวิปัสสนานั้นจะต้องพบธรรมะเรียกว่าแก่นของพระธรรมเป็นขั้นไปแก่นของพระธรรมขั้นต้นท่านเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณแก่นขั้นต้นได้จากปัญญาที่สามารถแยกรูปกับนามออกจากกันได้ตัวอย่างเช่นขณะที่ท่านฟังเสียงอยู่เดี๋ยวนี้ตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นนามท่านผู้ฟังแยกได้ไหม
ลองแยกดูสิว่าสิกำลังฟังเสียงอย่างนี้เสียงของอาตมากระทบหูของโยมอยู่เดี๋ยวนี้ตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นนามนี่ยอดที่หนึ่งยอดต้นต้นมีถึง16ยอดแต่เรายอดแท้ๆในที่นี้หมายเอาตรงไหนนี่ก็เป็นยอดเล็กๆยังไม่ใหญ่ๆโตนักเพิ่งเริ่มที่ยอดออกมาเสียงที่ได้ยินกับหูของโยมนี่เป็นรูปใจที่ได้ยินนั่นแหละเป็นนามได้ยินเสียงครั้งหนึ่งรูปกับนามเกิดแล้วขันธ์ห้าเกิดแล้วนี่คือรูปกับนามทีนี้ขันธ์ห้าเอาตรงไหนเป็นเสียงกับหูเป็นรูปกับขันธ์ถ้าได้ยินเสียงแล้วรู้สึกสบายใจมีโยมคนหนึ่งมาจากราชบุรีเลยอยากจะมาเห็นอาตมาได้ฟังแต่วิทยุไงจะได้ฟังแล้วก็สบายใจนี่แหละความสบายนี่เลยเป็นเวทนาขันธ์จำได้วันนี้เสียงอาจารย์หนอมาแล้วหลวงพ่อหนอมาแล้วนี่มีปัตตนามาแล้วนี่ก็เป็นสัญญาขันธ์แต่งใจของโยมให้เห็นว่าเทพดีหรือเทพไม่ดีเทพสูงหรือเทพต่ำไปเข้าใจหรือไม่เข้าใจนี่เป็นสังขารขันธ์ที่ได้ยินแล้วแล้วนี่ไม่ใช่หูวิญญาณคือจิตเรียกโสตวิญญาณจิตนี่เป็นนามเป็นวิญญาณเป็นจิตครบห้าขันพอดีนี่แหละวิญญาณขันนั่นเนี่ยถึงให้ย่อมาเหลือสามรูปประขันมารูปแล้วก็นามเจตสิกกับนามจิตยอดที่สุดเหลือสองรูปกับนามอย่างนี้ก็เป็นเริ่มยอดนิดๆของวิปัสสนาพอถึงเต็งหรือแก่นที่สองปัจจยะปริคายานแก่นของวิปัสสนาแก่นของศาสนาขั้นที่สองนี้ก็คือแยกเหตุและผลของรูปและนามได้เช่นเสียงที่โยมได้ยินอยู่นี้ตรงไหนเป็นเหตุตรงไหนเป็นผลเสียงมากระทบหูเสียงกระทบหูมันก็เกิดความได้ยินขึ้นมาอันนี้อะไรมันเกิดก่อนรูปมากระทบหูโยมก่อนจิตของโยมก็ได้ยินรูปมากระทบหูอันนี้ตัวเป็นตัวเหตุที่ได้ยินนั่นเป็นผลเพราะมันเกิดทีหลังรูปนั้นซะก่อนเสียงมากระทบจึงเกิดได้อันนี้เรียกว่าแยกเหตุแยกผลของรูปเป็นนามโยมนั่งอยู่ในนี้อยากลุกไปทำงานใจที่อยากลุกนามเป็นเหตุรูปคือร่างกายของโยมก็ลุกขึ้นไปทำงานรูปเป็นผลอันนี้ก็เป็นแก่นที่สองถึงแก่นนี้ก็ไม่ใช่เบานะถ้าใครแยกให้ถึงแก่นนี้แล้วในบาลีวิสุทธิมรรคหลักสูตรประโยค9ภาค3หน้า229ท่านกล่าวว่าถ้าผู้ปฏิบัติถึงตรงนี้ญาณ2นี่แหละเรียกว่าจุลโสดาบันได้ความเบาอกเบาใจในพระศาสนาได้ที่พึ่งที่ระลึกในพระศาสนามีคติอันเที่ยงตายไม่ตกนรกเรียกว่าเป็นจุลโสดาบันแปลว่าผู้เข้าสู่กระแสพระนิพพานในน้อยเดินทางถูกแล้วถ้าไม่ประมาทจะได้สำเร็จมรรคผลนิพพานในชาตินั้นหรือชาติต่อไปได้แก่นที่สามยังไม่ถึงยอดแท้แก่นที่สามเรียกว่าสัมมาสนญาณพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาถึงอย่างนี้จะเกิดแสงสว่างเกิดนิมิตเห็นรูปเทวดาเห็นป่าเห็นภูเขาเห็นแม่น้ำเห็นนรกสวรรค์เห็นพระธาตุเจตสุลมณีเห็นพระอรหันต์เห็นพระพุทธเจ้าและแต่เรื่องนิมิตไม่ใช่เห็นจริงๆถ้าลืมตาแล้วจะไม่มีเลยนั่นเขาเรียกว่ายานหลอกจินตามยะปัญญาดีโอมันเป็นเครื่องบอกให้รู้ว่าคนนี้ปฏิบัติถึงยานไหนในระหว่างอาจารย์กับผู้สอบกับผู้สอนกับลูกศิษย์จะรู้กันได้ถ้าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นของตรงไหนรู้กันได้ยานนี้ทำให้คนหลงทางเยอะนี่ก็เป็นแก่นที่สามแก่นที่สี่เห็นรูปนามเกิดดับเรียกว่าอุทยัตถิยาน
นั่งกำหนดอยู่นี่แหละเป็นได้ยินน้องได้ยินน้องยินน้องอยู่ที่หูสามารถจะขาดหูพยองดูเลยนั่นเขาเรียกสันตติขาดอันนี้เป็นญาณที่สี่เห็นพระไตรลักษณ์ชัด 50% ถ้าผู้ใดเห็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเรื่องที่25ว่าตายฉันในวันนี้ดีกว่าผู้ที่ไม่เห็นแต่มีชีวิตเป็นอยู่ได้ตั้ง100 ปีดังนี้เลยนั่นไปถึงญาณที่ห้าจะรู้สึกเบาเขาท่านเรียกว่าพังขยานเห็นเฉพาะคำดับไปของลูกน้ำฝ่ายเดียวเช่นสุดพองสุดยุบชัดดังนี้เป็นต้นเลยนั่นไปอีกจะถึงญาณที่หกพยายามเห็นลูกน้ำเป็นของน่ากลัวเสียวหวาดเลยนั่นไปอีกจะถึงญาณที่เจ็ดเรียกว่าถึงแก่นที่เสร็จแล้วอาทินวายานเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามเบื่อหน่ายไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากดีต่อจากนั้นถึงยันที่แปดนิพพิทาไม่เบิกบานไม่แจ่มใสเอื้อมเอื้อมเบื่อเบื่อไม่อยากได้ดิบใจดีอะไรเลยแต่ก็ยังทำอยู่ต่อจากนั้นถึงแก่นที่เก้าเรียกว่ามุนกิตุกัมมยตายานอยากออกจากนี้อยากหลุดอยากพ้นถึงอย่างนี้ใจโกรนก็วายแค่คันต่อจากนั้นถึงยานที่สิบถึงปฏิสังขยานนี้เป็นแก่นที่สิบแล้วถึงยานนี้มีอาการเจ็บเหมือนเข็มแข็งแต่ว่าเพลินนั่งเราฐานสู้ตายเข็มแข็งอดทนเลยจากนี้ไปถึงแก่นที่11ครั้งนี้จึงจะเริ่มเข้ายอดของวิปัสสนานะนี่จะเทศวันนี้เทศตรงนี้แต่ก่อนอื่นก็ควรจะสำเนียกให้รู้ซะก่อนในยานที่12และในยานที่10ปฏิสังขายานเมื่อผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติโดยพยายามกำหนดต่อไปยังไม่ละและยังไม่ลดละยานก็จะก้าวขึ้นไปสูงไปอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ชื่อว่าปฏิสังขายานลักษณะของยานนี้ก็คือ 1. เวทนาผู้ปฏิบัติจะต้องประสบกับทุกขเวทนาเบื้องสูงอย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่งโดยมากจะปรากฏน้อยแห่งแต่ว่ารุนแรงถึงเมื่อเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งแล้วก็ตั้งอยู่นานทำให้รู้สึกเจ็บปวดมากเช่นบางครั้งเกิดอาการปวดที่ก้นย้อนบริเวณที่กำหนดถูกทำให้ปวดมากกำหนดหายไปแล้วก็ปวดขึ้นมาอีกบางทีก็เมื่อยไปทั้งตัวเท้าเป็นเหน็บหรือหนักชาไปทั้งขารู้สึกอึดอัดไม่อยากขยับไปไหนเลยข้อที่ควรจำก็คือยานที่8เวทนาเกิดมากแต่ไม่รุนแรงเพียงแต่ทำให้รำคาญเท่านั้นแต่เมื่อถึงปฏิสังขยานที่9นะแต่เมื่อถึงปฏิสังขยานยานที่10หรือเมื่อถึงยานที่8นั้นเวทนาเกิดเหมือนกันมากเหมือนกันแต่ไม่รุนแรงเพียงแต่ทำให้รำคาญเท่านั้นแต่ครั้นถึงยานที่10ปฏิสังขยานเวทนาไม่มากน้อยจะรุนแรงกว่าที่เป็นดังนี้ก็เพราะพระไตรลักษณ์ปรากฏให้เห็นชัดเจนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้แสดงหรือที่ได้รู้มาในสัมมัคคายานแล้วดังนั้นคำว่าปฏิสังขายานเมื่อแยกออกก็เป็นอย่างนี้ปะติแปลว่าอีกทีหนึ่งสังขารแปลว่าตั้งสติกำหนดรวมกันเป็นปฏิสังขารหมายความว่ากำหนดอีกทีหนึ่งคือกำหนดพระไตรลักษณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองสองการกำหนดเมื่อถึงอย่างนี้จะกำหนดไม่ค่อยสะดวกต้องพยายามเป็นอย่างมากบางทีต้องพยายามจนเหนื่อยและอ่อนเพลียถึงจะพยายามเพียงนี้ก็จะไม่ค่อยทันปัจจุบันเสียด้วยผู้ปฏิบัติได้รับความลำบากน่าเบื่อระอาเป็นอย่างยิ่งถ้าจะเปรียบระยะนี้รูปนามก็เหมือนวัวดื้อเจ้าของต้องดุต้องดิตีพยายามเชี่ยวเข็นให้เดินถึงกระนั้นวัวก็ไม่ค่อยจะยอมไปถึงจะไปก็เดินไปไม่เรียบร้อยลักษณะของยานนี้ก็คือผู้ปฏิบัติใช้ความพยายามอย่างหนักในการกำหนดเมื่อผู้ปฏิบัติ
บอกอาการดังกล่าวมานี้ได้ถูกต้องแล้วพระวิปัสสนาจารย์ก็ทราบว่าบัดนี้ผู้นั้นถึงปฏิสังขารญาณแล้วและทรงให้โอวาทอนุสาสน์ให้ผู้นั้นอาถรรพ์ในการปฏิบัติต่อไปเช่นญาณก่อนๆโดยเหตุที่ญาณนี้เป็นญาณที่หาอุบายเพื่อจะออกจากรูปนามสังขารโดยการพิจารณาพระไตรลักษณ์อีกครั้งหนึ่งท่านพระอัฏฐาจารย์จึงได้อุปมาเปรียบเหมือนบุรุษชาวประมงผู้หนึ่งติดคิดจะจับปลาก็ซึมเอาซึมไปซึมปลาตามหนองน้ำเมื่อซึมลงไปในน้ำแล้วยื่นมือลงไปควานหาปลาในซุปจับอสรพิษเข้าที่คอด้วยความดีใจคิดว่าจับปลาได้แล้วค่อยๆยกขึ้นจากช่องซึมพอเห็นหัวมีลายสามแฉกก็รู้ว่าเป็นงูมีคนจะเบ่งตกใจกลัวเป็นอย่างยิ่งคิดจะปล่อยงูนั้นไปแต่ก็กลัวว่างูนั้นจะกลับทำร้ายตนได้จึงบีบคองูจนนั่นแล้วควัดแกว่งไปมาอย่างสุดแรงจนกระทั่งงูนั้นอ่อนเพลียและปราถนาจะปล่อยมันไปข้อนี้ฉันใดผู้ปฏิบัติวิปัสสนาได้รูปนามมาก็ยินดีถือว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขจนตัวตนดุจบุรุษจับคองูภายในน้ำสำคัญว่าเป็นปลาแล้วก็ดีใจเมื่อได้กำหนดรูปนามสังขารไปจนเห็นการเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เกิดความสะดุ้งกลัวว่าดุจบุรุษยกมือขึ้นจากปากสุ่มเห็นลายสามแฉกบนหัวของงูแล้วก็สะดุ้งตกใจกลัวเล็งเห็นโทษทุกข์แล้วก็เบื่อหน่ายในความยึดถือนั้นปรารถนาที่จะปล่อยอสรพิษให้พ้นไปเสียจากตนผู้ปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเมื่อกำหนดรูปนามสังขารเห็นดับไปดับไปเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นโทษและน่าเบื่อหน่ายนั้นก็แสวงหาทางให้พ้นจากรูปนามสังขารจึงยกรูปนามขึ้นสู่พระไตรลักษณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาพระไตรลักษณ์ให้แจ้งชัดและมั่นเข้าเพื่อป้องกันไม่ให้ความเห็นผิดว่ารูปนามสังขารเป็นอนิจจังเป็นนิจจังคือเที่ยงเป็นสุขขังคือเป็นสุขเป็นอัตตาคือเป็นตัวเป็นตนอันนั้นกลับใหม่ดุจดังบุรุษเมื่อคิดจะปล่อยงูให้พ้นไปจึงบีบคองูให้แน่นแล้วยกขึ้นมาฝัดแกว่งไปมาให้เกิดความอ่อนเพลียซะก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้งูนั้นกลับมาทำร้ายแก่ตนได้ฉันนั้นสรุปใจความว่าเมื่อผู้ปฏิบัติเข้ามาถึงอย่างนี้แล้วต้องมีการกำหนดเห็นพระไตรลักษณ์เพื่อนิจจังทุกขังตาได้ชัดเจนแจ่มแจ้งและหนักแน่นเข้าอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นลักษณะของสภาวะของญาณที่สิบดังที่กล่าวมานี้นี่ยังไม่ถึงยอดของวิปัสสนานะทีนี้ต่อไปเมื่อผู้ปฏิบัติพยายามกำหนดยิ่งขึ้นในญาณที่สิบนี้โดยอินทรีย์ได้ส่วนสัตว์เสมอกันยานก็จะก้าวขึ้นสู่ยานเบื้องสูงต่อไปซึ่งเป็นยานสำคัญมากเพราะเป็นยอดของโลกียยานชื่อว่าสังขารุปิขยานพระวิปัสสนาจารย์จะทราบได้ว่าผู้ปฏิบัติบรรลุถึงยานนี้แล้วจากลักษณะอาการของยานนี้ซึ่งผู้ปฏิบัติเล่าเองเช่นบางผู้ปฏิบัติจะบอกว่าเวลานี้การกำหนดไม่เหมือนก่อนคือรู้สึกสบายขึ้นแต่จะว่าดีก็ไม่เชิงจะว่าไม่ดีก็ไม่ใช่เวทนาก็หายไปผู้ปฏิบัติจะบอกว่าการกำหนดนั้นกำหนดได้คล่องแคล่วดีไม่ต้องระมัดระวังอะไรเลยความเจ็บปวดก็กำหนดหายไปหมดสบายดีแท้ๆบางผู้ปฏิบัติก็จะบอกว่ากำหนดอยู่ได้นานๆใจก็สงบเงียบไม่อยากลุกขึ้นเลยจะให้นั่งเท่าไรก็นั่งได้สังขารอารมณ์ก็สุขุมละเอียดเป็นอย่างยิ่งบางท่านก็บอกอาการอย่างอื่นๆแต่ก็มีลักษณะตรงกันคือใจสงบเวทนาไม่มีกำหนดได้ดีกว่าปฏิสังขารญาณที่ผ่านมาก็เป็นอันใช้ได้ว่าบัดนี้ญาณของผู้นั้นเข้าเขตสังขารุปิขยานแล้วหาก
พระวิปัสสนาจารย์ยังไม่แน่ใจพึงถามควบเกี่ยวกันทั้งสองอย่างคือถามว่าการกำหนดเป็นอย่างไรบ้างต้องพยายามปักใจกำหนดตรงไปหรือยังไงถ้าตอบว่าต้องพยายามปักใจกำหนดจนเหน็ดเหนื่อยทั้งความเจ็บปวดก็ยังมีอย่างนี้ก็แสดงว่ายานของผู้นั้นอยู่เพียงยานที่สุดถ้าตอบว่าไม่ต้องพยายามเลยกำหนดได้อย่างสบายจิตใจสงบเวทนาความเจ็บปวดก็ไม่มีอย่างนี้แสดงว่าผู้นั้นถึงยานที่สิบสังขารุปปิกขยานแล้วนี่ในยานที่สิบนี้มันมีองค์หกประการเมื่อผู้ปฏิบัติพยายามกำหนดต่อไปสังขารุปปิกขยาน